ด่วนเลยค่ะทุกคนพี่แปนจะมาสอนลับผมฟรีผู้หญิงนะคะ3ชิ้นบอกเลยไม่มีไม่ได้แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะหมดก่อนแล้วมันสวยขนาดนี้เลยชิ้นแรกนะคะน้องจะเป็นทรงผมมัดแก่ผู้หญิงนะคะสีดำเขียวแบบนี้เขาเคยแจกไปแล้วแล้วเขาเอามาแจกอีกรอบนึง750ชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้นมาเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้แล้วค่ะว่าเล่นยังไงพี่แป้นสอนมาหลายคลิปมากๆเลยกับแมปนี้เราไปดูกันค่ะว่าครั้งนี้เราต้องใช้พอยต์เท่าไหร่บ้างสำหรับน้องๆมือใหม่นะคะที่ยังไม่เคยเล่นให้กด UGC ด้านนี้นะคะและทรงผมอันนี้เนี่ยที่เป็นทรงผมผู้หญิงใช้พอยต์ทั้งหมด 120,000 พอยต์และใช้ถ้วยวินทั้งหมด60วินค่ะผมสีแดงของผู้ชายก็ยังมีอยู่นะคะใครที่อยากได้ก็เลือกเอาเลยค่ะว่าตัวเองมีพอยต์เท่าไหร่มีวินเท่าไหร่ก็เลือกเอานะคะน้องๆว่าอยากได้อันไหนก็แลกเอาเลยค่ะและการที่น้องๆจะได้ถ้วยวินเนี่ยน้องๆเห็นคําว่า New Game Ready มั้ยให้น้องรอก่อนนะคะเราจะต้องลงมาเล่นเกมข้างล่างค่ะซึ่งน้องๆสามารถยืนเอาพอยต์ข้างล่างได้เหมือนกันน้องๆแค่ยืนนะคะแล้วก็ดูนะคะว่าคิดเลขต้องไปเลขอะไรนะคะคำตอบจะอยู่ตรงเท้าของดาวแค่วิ่งไปเลขตรงนั้นนั่นเองหากน้องๆนะคะเข้าเส้นชัยที่1 2 3เนี่ยน้องๆจะได้ถ้วยวินอยู่แล้วนะคะอย่างพี่แป้งเนี่ยวิ่งมาคนแรกก็ได้ถ้วยวินไปเลยรีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะก่อนที่ของมันจะหมดและทรงผมที่2นะคะน้องๆจะเป็นทรงผมผู้หญิงสีน้ำตาลลอนแบบนี้นะคะไม่มีไม่ได้แล้วก็แจกเพียงแค่ 2,500 ชิ้นเท่านั้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมน้องๆเคยเล่นกันแล้วนะคะแบบนี้พี่แป้งสอนไปหลายชิ้นแน่นอนค่ะน้องๆว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นการยืน AFK อยู่ในแมปน้องๆจะเห็นว่าเราเนี่ยอยู่ในวงกลมสีแดงใช่ไหมคะเราเนี่ยจะต้องยืนอยู่ในวงกลมค่ะซึ่งพอยต์ในการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยคือการที่น้องเนี่ยจะต้องมีพอยต์ทั้งหมด 150,000 พอยต์นั่นเองพร้อมกับถ้วยวินอีก20วินนะคะการที่น้องจะได้ถ้วยวินมาเนี่ยคือการที่หากคนในแมปเนี่ยยืนอยู่ในวงกลมทุกคนไม่มีใครออกไปเลยเนี่ยจนถึงเวลา 0.00 นะคะครึ่งชั่วโมงเนี่ยน้องๆจะได้ถ้วยวินไปเลยค่ะ1ถ้วยแต่หากมีคนนะคะเดินออกไปแล้วไปเหยียบเส้นแดงนะคะเวลาจะถูกรีเซ็ตกลับไปใหม่ใครที่อยากได้รีบมายืนตั้งแต่ตอนนี้เลยและทรงผมสุดท้ายนะคะจะเป็นทรงผมสีดำชมพูคือ Black Pink in Ariel หรือเปล่านะคะแถมมีโบด้วยนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากเข้าแมปตามพี่แป้นมาเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันเมื่อน้องเข้ามาแล้วเนี่ยคุ้นอีกแล้วนะคะแมป Don't Move AFK นั่นเองนะคะเราจะต้องยืนนะคะเอาพอยต์เหมือนเดิมเลยนะน้องบอกเลยว่าสามารถมารับของประจำวันได้ด้วยนะคะทุกๆวันเข้ามาล็อกอินเผื่อเพิ่มนะคะน้องๆในการที่น้องจะได้พอยต์ง่ายขึ้นนั่นเองและของฟรีชิ้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะมากกว่าครั้งที่แล้วนะคะน้องๆครั้งที่แล้วเนี่ยใช้ประมาณ 700,000 พอยต์ครั้งนี้คือใช้เกือบ1ล้านพอยต์ค่าอีกพอยต์เดียวก็ครบล้านพอยต์แล้วนะคะคือ 999,999 พอยต์นั่นเองนะคะบอกเลยว่าใครที่อยากได้นะคะแล้วมีพอยต์เหลือนะคะน้องๆที่แบบไม่ได้กดชิ้นอื่นเลยนะคะเอามาแลกชิ้นนี้ได้นะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้นั่นเองหวังว่าน้องๆจะชอบคลิปที่พี่แป้งมาทำนะคะ3ชิ้นนี้ยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่แป้งด้วยเด้อ